สวัสดีค่ะวันนี้ขออนุญาตนำลายมือที่แปลกๆมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะต้องขออนุญาตเจ้าของลายมือก่อนนะคะว่าจะขอนำลายมือของท่านมาเป็นเคสนะคะให้ความรู้เป็นวิทยาฐานให้กับทุกคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการดูลายมือดูดวงด้วยลายมือศาสตร์ในการดูลายมือนะคะเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาฐานขอผลบุญนี้ส่งถึงแก่เจ้าของลายมือให้มีชีวิตที่รุ่งโรจน์รุ่งเรืองนะคะมีความสุขและมีสมาธิเจริญในธรรมด้วยนะคะสำหรับลายมือนี้นะคะเป็นลายมือที่แปลกที่บอกว่าลายมือเนี้ยจะมีเส้นสมองเส้นสมองอยู่ไหนนะคะปกติลายมือคนเราจะมีเส้นชีวิตลักษณะแบบนี้และเส้นสมองแบบนี้และเส้นใจแบบนี้นะคะเส้นหลักๆ3เส้นในมือของคนปกติทั่วไปจะเป็นลักษณะแบบนี้และผู้หญิงจะดูมือซ้ายผู้ชายจะดูมือขวาว่าชะตาชีวิตถูกกำหนดมาว่าอย่างไรนะคะใครจะดูตำราอื่นจากหมอดูหรือนักพยากรณ์ท่านอื่นนะคะอย่าได้นำมาตัดสินในแต่ละคนเพราะแต่ละคนเรียนมาหลากหลายตำราค่ะนะคะของครูเอเรียนมาตำราให้ดูยึดมือซ้ายสำหรับผู้หญิงผู้ชายให้ยึดมือขวาว่าชะตาชีวิตกำหนดมาว่าอย่างไรและมืออีกข้างหนึ่งที่ตรงข้ามกันนั่นหมายถึงการกระทำบุญและกรรมที่เราได้ทำในปัจจุบันนี้ในภพชาตินี้ส่งผลต่อชะตาชีวิตที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันรวมถึงอนาคตของเราด้วยการกระทำเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเราในปัจจุบันและนาอนาคตก็คือทั้งสองมือเลยค่ะดูได้ทั้งสองมือมือข้างที่ชะตาชีวิตกำหนดนั่นหมายถึงบุญกรรมที่เราทำในอดีตชาติกำหนดมาและมืออีกข้างหนึ่งที่เกิดจากการกระทำของเรากำหนดชะตาชีวิตเราเองดังนั้นถ้าอยากมีดวงดีก็ต้องหมั่นทำดีเพื่อที่จะกำหนดชะตาชีวิตโชคดีให้กับตัวเองค่ะเอาละค่ะเข้าสู่เส้นแปลกๆนะคะที่นำมาวันนี้ก็คือเส้นสมองมาดูที่เส้นสมองนะคะอยู่ไหนเส้นสมองอยู่นี่ค่ะเส้นสมองอยู่นี่ค่ะเส้นสมองอยู่นี่ค่ะนะคะและเส้นสมองอยู่นี่ค่ะโอ้โหเส้นสมองอะไรจะเยอะแยะมากมายขนาดนี้ดีหรือไม่เส้นสมองควรมีเส้นเดียวและยาวเส้นสมองที่สั้นไม่ดีหมายถึงเป็นคนวู่วามใจร้อนนะคะคิดอะไรแบบไม่ค่อยที่จะละเอียดถี่ถ้วนตัดสินใจเร็วนะคะเส้นสมองที่ขาดไม่ดีค่ะหมายถึงจะมีอันตรายอุบัติเหตุเกี่ยวกับระบบสมองประสาทหรืออาจจะเป็นโรคไมเกรนหรืออาจจะมีอุบัติเหตุมากระทบกระทั่งสมองนะคะดังนั้นเส้นสมองลักษณะแบบนี้จากการรีวิวหลังการทำนายดวงส่วนตัวไปแล้วนะคะเจ้าของลายมือได้กรุณาส่งรีวิวมาว่าตอนเด็กๆน่ะเคยประสบอุบัติเหตุทางด้านศีรษะและทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บทางด้านระบบสมองประสาทนะคะค่อนข้างหนักทีเดียวเลยดังนั้นจึงต้องพักรักษาตัวอยู่หลายปีกว่าจะฟื้นฟูเป็นปกติได้ดังนั้นการที่เราสังเกตว่าลายมือของเรานั้นมันมีเส้นที่ไม่ปกติเหมือนลายมือทั่วๆไปนั่นหมายความว่าจะต้องมีสิ่งไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้นกับดวงชะตาของเรานะคะลายมือนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทางด้านสมองทำให้ต้องพักรักษาตัวชีวิตติดขัดสะดุดนะคะแต่มันไม่ได้เสียหายอะไรมากดังนั้นจึงสามารถกลับมาใช้ชีวิตเป็นปกติสุขได้ในปัจจุบันนี้นะคะและก็มีชีวิตที่มีความสุขแฮปปี้นะคะเมื่อผ่านพ้นวัยแห่งช่วงชะตาที่มีเคราะห์ทางด้านระบบสมองประสาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสัญลักษณ์ปลาตะเพียนตัวใหญ่มากบนเส้นชีวิต
ปลายเส้นชีวิตบนเนินสุกเป็นอย่างไรนี่คือสัญลักษณ์รูปปลาตะเพียนนะคะตัวใหญ่มากๆเลยค่ะนะคะถ้าเทียบกับมือเนี่ยจะเห็นได้ว่าปลาตะเพียนตัวเนี้ยใหญ่มากๆนะคะยังไม่พอมีปลาตะเพียนถึง2ตัวนะคะตัวนี้อีกตัวนึงค่ะสัญลักษณ์ปลาตะเพียนเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยและปลาตะเพียนนี้อยู่บนเส้นชีวิตอยู่ปลายเส้นชีวิตนั่นหมายความว่าบั้นปลายชีวิตของเจ้าของมือจะประสบกับความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะและปลานี้อยู่ทางเนินสุกซึ่งเนินสุกเป็นเนินแห่งครอบครัวนะคะดังนั้นก็หมายความว่าในบั้นปลายชีวิตของเจ้าของมือจะสามารถสร้างหลักฐานหลักทรัพย์ความมั่งคั่งร่ำรวยและมรดกเอาไว้ให้กับครอบครัวบุตรหลานบริวารของตัวเองนะคะทำให้คนในครอบครัวมีความสุขความมั่งคั่งนะคะทำให้ชีวิตของคนในครอบครัวนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองเป็นสัญลักษณ์ที่จะทำให้เจ้าของมือนั้นเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ว่าจะทำงานอะไรก็ตามนะคะจะมีโอกาสที่จะฟลุกประสบความสำเร็จก้าวหน้าในอาชีพการงานเก็บเงินเก็บทองซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์สร้างเป็นมรดกตกทอดไว้ให้กับคนในครอบครัวบุตรหลานบริวารได้นั่นก็บ่งบอกว่าเจ้าชะตาจะพบกับความมั่งคั่งร่ำรวยความอุดมสมบูรณ์นะคะในชีวิตบั้นปลายค่ะการเงินดีหาเงินเก่งดูได้จากตรงไหนดูได้ที่เนินสุกค่ะนะคะเนินสุกคือบริเวณเนินนี้นะคะเนินนี้ถ้ามีเส้นสวยๆแบบนี้ค่ะเส้นที่ตั้งขึ้นสวยๆแบบนี้นะคะยิ่งเยอะยิ่งดีค่ะยิ่งเข้มยิ่งดียิ่งยาวยิ่งดีนี่คือเส้นการเงินหาเงินเก่งหาเงินคล่องการเงินเข้ามืออยู่เรื่อยๆหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองเงินทองมักไม่ขาดมือนะคะคนที่มีเส้นเรียกว่าเส้นมันนี่ลายแบบนี้บนเนินสุกนะคะจะทำให้เจ้าชะตานั้นเป็นคนที่มีโชคทางด้านการหาเงินแต่ไม่ใช่เงินที่มาจากการถูกหวยแบบฟลุกๆนะคะเงินที่ได้มาง่ายๆแต่จะเป็นลักษณะของคนที่หาเงินเก่งค่ะเฉลียวฉลาดนะคะในการที่จะเห็นลู่เห็นทางในการทำมาหากินในการหาเงินนะคะแล้วก็มักจะมีโชคทำอะไรก็มักจะได้เงินได้ทองประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองนะคะแต่ว่าจะเก็บอยู่หรือไม่อยู่นั้นก็จะต้องดูที่องค์ประกอบของเส้นอื่นๆเนินอื่นๆประกอบไปด้วยนะคะวิธีง่ายๆหาเงินเก่งเก็บเงินเก่งหรือเปล่าก็จะดูที่ว่าถ้าหาเงินเก่งนะคะเส้นมันนี่ไหลก็จะเยอะนะคะตรงบริเวณเนินสุกและบริเวณนี้ระหว่างเส้นชีวิตกับเส้นสมองนะคะผูกติดกันไม่มีรูรั่วเลยนะคะแล้วจากนั้นเป็นคนตระหนี่ทีเหนียวเก็บเงินเก่งหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูว่าเส้นใจเส้นใจเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับเส้นสมองหรือเปล่าถ้าเส้นใจอยู่ใกล้ๆกันนะคะระหว่างตรงนี้กับตรงนี้อยู่ใกล้กันแสดงว่าเป็นคนรู้จักคุณค่าของเงินตระหนี่ทีเหนียวนะคะไม่ชอบเปไม่ชอบใช้ไม่ชอบจ่ายอะไรสุรุ่ยสุร่ายนะคะและก็เก็บเงินเก่งดูอีกจุดนึงก็คือไม่มีเส้นอะไรมาตกร่องนิ้วนี้และตรงร่องนิ้วก็ไม่โล่งไม่โปร่งไม่มีรูโหว่ๆนะคะแน่นถ้าระหว่างนิ้วนะคะ3จุดเนี้ยแน่นนะคะก็จะหมายความว่าเป็นคนเก็บเงินเก่งค่ะตระหนี่ทีเหนียวรู้จักคุณค่าของเงินเงินทองไม่ให้รั่วไหลนะคะประหยัดมัธยัสถ์ตระหนี่ทีเหนียวร่ำรวยอย่างแน่นอนนะคะเพราะหาเก่งเก็บเก่งแต่ถ้าหาเก่งแล้วรูรั่วเยอะก็ไม่รวยเหมือนกันค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าจะหาเก่งก็ต้องเก็บเก่งด้วยนะคะหรือถ้าเรามีข้อบกพร่องเราก็พยายามที่จะอุดรูรั่วต่างๆคือเรารู้ตัวเรารู้ตัวและเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องเก็บเงินหรืออาจจะต้องเก็บเงินในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์หรือทองคำหรือการลงทุนนะคะที่มันจะไม่ใช่เงินสดแล้วมันจะได้ออกจากเราไปได้ง่ายๆให้มันออกยากๆให้มันมีอุปสรรคหน่อยในการที่จะเก็บเงินนะคะก็คือเอาไปลงเป็นที่ดินนะคะเอาไปลงเป็นทองคำเอาไปลงเป็นการลงทุนซื้อหุ้นหรือเอาไปลงทุนในสิ่งที่จะช่วยทำให้เงินมันหาเงินได้เองออกดอกออกผลนะคะเป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นวิธีการจะดูว่าเราอ่ะจะสามารถที่จะลงทุนได้ไหมก็ดูที่สามเหลี่ยมขุมทรัพย์นะคะสามเหลี่ยมขุมทรัพย์เกิดจากเส้นสมองเส้นวาสนาและเส้นพุทธเส้นพุทธคือการลงทุนถ้ามีสามเหลี่ยมขุมทรัพย์ที่เรียบร้อยไม่มีรูโหว่นะคะสามเหลี่ยมยิ่งขนาดใหญ่ยิ่งดีนั่นหมายถึงเก็บเงินได้มากนั่นก็หมายความว่าเราสามารถที่จะเป็นนักลงทุนได้นะคะลงทุนแล้วเงินทุนเนี้ยมันจะเจริญเติบโตงอกงามออกดอกออกผลเป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็ร่ำรวยได้ค่ะหากสนใจดูดวงส่วนตัวอาจารย์มีแพ็กเกจการดูดวงส่วนตัวนะคะ3แพ็กเกจให้เลือกค่ะลายมือพยากรณ์ค่าครู690บาทสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปวิดีโอการทำนายการวิเคราะห์ลายมือทั้งมือซ้ายและมือขวาวิเคราะห์ทุกเส้นนะคะให้กับเจ้าของดวงชะตาค่ะแพ็กเกจที่2การดูลายมือและการผูกดวงด้วยโหราศาสตร์ไทยค่าครู990บาทแพ็กเกจนี้สามารถถามคำถามได้5คำถามค่ะซึ่งสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปวิดีโอการวิเคราะห์ลายมือทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะของเจ้าของดวงชะตาวิเคราะห์ทุกเส้นค่ะทั้งมือซ้ายและมือขวาและการผูกดวงใช้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะมาผูกดวงดูเป็นพื้นฐานดวงชะตาของเจ้าของดวงชะตาค่ะแพ็กเกจที่3การเปิดไพ่ทำนายดวงด้วยไพ่ยิปซีหรือว่าไพ่ทาโร่ค่าครู390บาทสามารถถามได้5คำถามค่ะสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปวิดีโอการเปิดไพ่ทำนายดวงของเจ้าของดวงชะตานะคะโดยที่ผู้พยากรณ์จะเพ่งจิตขอเป็นตัวแทนของเจ้าของดวงชะตาบอกชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและเพ่งจิตไปที่รูปของเจ้าของดวงชะตาเพื่อเป็นตัวแทนในการที่จะจับไพ่ทำนายดวงค่ะคำทำนายจะออกมาเป็นคลิปวิดีโอค่ะหากสนใจติดต่อดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะสแกน QR code at line OA ของนายพยากรณ์ by Crew A ได้ตาม QR code นี้หรือจะเข้าไปกดที่ลิงก์ LINE นะคะอาจารย์ได้แปะลิงก์ LINE ไว้ที่รายละเอียดใต้คลิปนี้แล้วค่ะ